คนแห่ดู65ล้านเมื่อเจ้าบ่าวโยนช่อดอกไม้งานแต่งงานจู่ๆวิ่งหนีกระเจิงกันทั้งงานเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนถึงกับกั้นขำกันไม่ได้เลยทีเดียวเมื่อในงานพิธีวิวาซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนคงอยากได้ดอกไม้ที่เจ้าสาวโยนให้เพราะจะได้เป็นเจ้าสาวคนต่อไปแต่คลิปนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าหนุ่มๆไม่เอาเด็ดขาดเพราะงานนี้ไม่ใช่เจ้าสาวโยนแต่กลับเป็นเจ้าบ่าวโยนแทนเพื่อนๆ เจ้าบ่าวที่รออยู่ข้างหลังวิ่งแตกตื่นราวกับหนีอะไรบางอย่างส่วนเรื่องราวจะฮาขนาดไหนนั้นตามไปดูกันเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ